อยู่ที่วัดธาตุศรีคูนซึ่งก็คือธาตุประจำปีเกิดวันอังคารนะคะวันนี้ฝนตกโปรยน้ำมนต์ให้เราตลอดเวลาเลยนะคะจะเป็นอุโบสถนะคะแล้วก็เป็นพระธาตุศรีคูนซึ่งจำลองแบบเหมือนพระธาตุพนมค่ะก็คณะจากจังหวัดกำแพงเพชรประมาณ75ท่านก็ได้มาถวายสังฆทานในเทศกาลเข้าพรรษาวันนี้วันที่29กรกฎาคม2561และก็ห่มพระธาตุค่ะเสียงดังๆแล้วก็กำลังเดินอยู่ท่ามกลางสายฝนนะคะอุปสรรคของสายฝนไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่เราจะทำบุญเป็นน้ำมนต์ให้เราตลอดเส้นทางตั้งแต่จังหวัดสกลนคร2วันแล้วก็ตอนนี้เรามาที่จังหวัดนครพนมอำเภอนางกลางค่ะสาธุค่ะสาธุยุคานิอัตตาปุริสัพพคาลาเอสัพพะวะโตสาวกสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยชักขิเนโยอัญชลีกรณิโยอนุตตารังปุญญาเขตังโลกัสสาติอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทุตอนุตตรโรปุริสธรรมสารทิสัสเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสติจิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติผู้หญิงขึ้นไม่ได้นะคะผู้หญิงส่งบุญให้ค่ะผู้หญิงมาตรงนี้ค่ะมารอมารอนมัสการพระธาตุศรีคูนมากราบพร้อมกันค่ะ